สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับของวงเกสโนวานะครับเพลงนี้ในคีย์ G นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยนะครับตอนแรกเริ่มที่สาย2นะครับช่องที่10แล้วก็ช่องที่8แล้วก็มาสาย3ช่องที่9 7นะครับ4น้อตแรกจะเป็นแล้วต่อมาสาย2ช่องที่10แล้วก็ช่องที่8แล้วมาสาย4ช่องที่ตัวนี้ช่องที่7นะครับ7 9แล้วก็สาย3ช่องที่7นะครับโอเคเอาก้อนแรกใหม่นะครับจะเป็นต่อมาจะเป็นคู่8นะครับก็คือเล่นที่สาย5กับสาย3เป็นหลักนะครับสายอื่นบล็อกเสียงหมดเลยนะครับอันนี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่10นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่12นะครับดีด3ทีนะครับแล้วก็เลื่อนมา2ช่องนะครับนิ้วชี้จากช่อง10ก็เลื่อนมาเป็นช่อง12นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่14ช่องที่14นะครับจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7อันนี้ดีด3ทีนะครับแล้วก็อันนี้ต่อเลย4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็มันจะมีลูกเล่นตรงนี้นึงตอนนี้จะเป็นการไล่ทีละขั้นนะครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่ให้ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับนิ้วชี้นะครับตอนแรกมันอยู่ที่ช่อง12ใช่ไหมครับก็จะเป็นช่อง7 9 10โอเคเริ่มจากท่อนเมื่อกี้ใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็จะเป็น1 2 3ตอนนี้ที่โปรติดตรงนี้ดีด3ทีนี่ก็คือดีดครั้งละช่องเลยนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3ตรงนี้ใหม่อีกทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7อีกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาอีก2ช่องเป็นช่อง14นะครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่16นะครับแล้วก็มาเลื่อนมาเป็นนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่7นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่9แล้วก็ถอยอ่านสุดท้ายแล้วก็คือถอยไปอีก2ช่องก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่5แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่7อันนี้แช่ยาวๆเลย2ห้องโอเคเอาใหม่นะครับตั้งแต่ท่อนนี้ผมเล่นทั้งโซโล่ให้ดูใหม่โอเคประมาณนี้ตรงคู่8ไม่ยากนะครับก็ลองดูแค่เลื่อนช่องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดีจังหวะให้ถูก
นะครับอย่างเช่นแบบว่าตรงนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้ก็ดีตามทีที่ผมนับเมื่อกี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคประมาณนี้ครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้